ช้เข็มหัวทอง 4/0 นะคะแล้วก็จะใช้เบบี้ซิลนะคะขนาด4พลายก็จะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่25หลักนะคะวิธีการถักโซ่ม้วนอย่างนี้แล้วก็ใช้มือจับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 20 25นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการขึ้นลายกันนะคะในแถวต่อไปในแถวที่2นะคะหนิงจะถักโซ่4หลักนะคะนี่เราจับโซ่ที่เริ่มต้นไว้เลย1 2 3 4แล้วเราก็จะพอ1คอในโซ่หลักที่7นะคะนับย้อนลงมา1 2 3 4 5 6 7นะคะพอ1คอตรงนี้เลยแล้วก็ถักโซ่1พอ1คอก่อนนะคะแล้วเราจะเว้นข้างล่าง1หลักแล้วก็หลักถัดไปพอ1คอนี่นะคะทีนี้เราก็จะถักแบบนี้ค่ะไปจนสุดแถวก็คือโซ่1เว้น1หลักแล้วก็เว้น1หลักนะคะแล้วก็พอ1คอในหลักถัดไปโซ่1เว้น1หลักพอ1คอในหลักถัดไปเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูพื้นฐานงานถักได้นะคะที่เพลย์ลิสต์เดี๋ยวตอนช่วงท้ายวิดีโออ่ะจะมีอักษรตัว i เล็กๆวงกลมนะคะขึ้นตรงมุมขวาก็จะมีเพลย์ลิสต์ให้เราเข้าไปดูงานพื้นฐานงานถักได้แล้วก็ตอนนี้หนิงเริ่มทำบล็อกนะคะเดี๋ยวจะมีวิธีการสอนอ่านแพทเทิร์นนะคะว่าจะเป็นตัวย่อหรือแพทเทิร์นภาษาอังกฤษนะคะก็เพื่อนๆก็จะสามารถฝึกอ่านกันได้นะคะแล้วก็รวมถึงวิธีการถักก็จะทำ playlist เพิ่มด้วยนะคะว่าสัญลักษณ์แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะในทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ตัวย่อภาพย่อนะคะที่เป็นผังภาพนะคะเพื่อนๆจะได้เวลาเจอแพทเทิร์นแบบไหนมาเนี่ยเราก็จะได้ถักได้แล้วก็สามารถอ่านแพทเทิร์นได้นะคะอันนี้ก็เป็นหลักสุดท้ายแล้วนี่นะคะงานที่ได้เนี่ยก็จะมีลักษณะห่างๆกันแบบนี้นะคะคืออันเนี้ยจะเป็นที่คาดผมนะคะก็จะมีความกว้างค่อนข้างมากอยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้เองอะค่ะเดี๋ยวหนิงจะถักเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะมาเย็บติดกับตัวที่เป็นเชือกรัดผมนะคะอันนี้นะคะเราจะมาเย็บติดกับตัวท้ายๆของเขานะคะเพื่อที่มันจะได้ยืดหยุ่นดีนะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากติดตัวนี้ก็สามารถที่จะถักเสร็จแล้วมาเย็บติดกันแล้วก็เป็นวงกลมนะคะแล้วก็สามารถจะใช้คาดผมได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขึ้นแถวถัดไปกันนะคะแถวที่3นะคะหนิงจะถักโซ่1แล้วพลิกงานนะคะแล้วก็จะถักคอทอลงบนหลักแรกนี้เลยนะคะคอทอถักแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็เว้นไป2หลักนะคะก็คือรวมหลักนี้ด้วย1 2 3หลักที่3เนี่ยเราจะถักพอ1คอทั้งหมด5ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันเลย1 2 3
4 5นะคะแล้วเราก็จะเว้นไปอีก2หลักอ๋อ1หลักนะคะแล้วก็2หลักคือหลักนี้แล้วเราก็จะคอทอนะคะทิ่มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมามี2หลักนี้ก็รวบนี่นะคะแล้วก็จะเว้นอีก1หลักนะคะ1หลักหลักที่2ก็ถักพอ1คอ5ครั้งลงในช่องเดียวกันเหมือนกันนะคะ1 2 3 4 5นะคะแล้วเราก็จะเว้น1หลักหลักที่2เราก็จะทำการคอทอนะคะเสร็จแล้วเว้นอีก1หลักหลักที่2คือหลักนี้ก็จะทำการถักพอ1คอลงในหลักเดียวกันนะคะ1พัน1ครั้งทิ่มลงไปเกี่ยวไหมมารวบทีละ2นะคะห้าครั้งแล้วนะคะแล้วจบงานด้วยการเว้น1หลักอันนี้ก็คือจะเราจะต้องเว้นตัวโซ่ตรงนี้ด้วยนะคะ1นะคะแล้วก็มาทิ่มลงในหลักถัดไปของตัวโซ่ที่เริ่มต้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำการคอทอนะคะก็จะจบแถวนี้นะคะก็จะได้ลักษณะงานแบบนี้เหมือนมีใบพัดอยู่3อันแถวต่อมาจะถักโซ่6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6พลิกงานนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาคอทอลงบนหลักที่3ของพัดนะคะก็คือจุดตัวกึ่งกลางของพัดแถวล่างนะคะ1 2ใช่ไหมคะก็มาคอทอตรงหลักที่3นี้เลยแล้วก็ถักโซ่3นะคะ1 2 3พอ1คอลงบนคอทอนะคะระหว่างลายพัด2อันนี้นะคะมันจะมีคอทออยู่ตรงกลางนี่นะคะก็ถักพอ1คอไปถักโซ่3นะคะแล้วก็จะคอทอนะคะตรงกลางพัดนะคะตรงนี้เลยคอทอลงไปเสร็จแล้วก็จะถักโซ่3พอ1คอลงบนคอทอระหว่างลายพัด2อันนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่3คอทอลงกลางพัดนะคะคือหลักที่3ของตัวพัดเลยอยู่นะคะ1 2 3นี่ค่ะก็ทำการคอทอลงไปเสร็จแล้วก็โซ่3 1 2 3ทีนี้เราก็จะถักลงที่คอทอนะคะก่อนที่เราจะจบงานนี่นะคะลายที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะห่างกันเป็นช่วงๆตัวโซ่6เนี่ยนะคะก็คือตัวโซ่3อันแรกเนี่ยจะแทนพอ1คอแล้วก็จะเป็นโซ่3ใช่ไหมคะตรงขั้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการขึ้นแถวต่อไปนะคะแถวต่อไปเนี่ยเราก็จะถักซ้ำกับแถวล่างแล้วล่ะลายมันจะเป็นแพทเทิร์นนะคะก็คือจะประกอบด้วย1 2 3 3แถวแบบนี้นะคะก็จะถักยาวต่อๆกันไปเลยนะคะตามความยาวที่เราต้องการนะคะแถวต่อไปนะคะก็จะเป็นการถักโซ่4นะคะ1 2 3 4ก็จะถักเหมือนแถวแรกนะคะโซ่4เสร็จปุ๊บเราก็จะถักลงตรงกลางช่องโซ่นะคะ1หลักแล้วก็โซ่1ถักตรง
กับตัวคอทอด้านล่างตรงนี้นะคะอีกหนึ่งหลักแล้วก็โซ่หนึ่งตรงกลางโซ่กลางช่องโซ่นะคะโซ่หนึ่งบนคอหนึ่งคอด้านล่างนะคะกลางโซ่โซ่หนึ่งกลางตรงคอทอตรงนี้นะคะก็จะเป็นคอหนึ่งคออย่างเงี้ยค่ะสลับกันไปเขาจะได้จำนวนหลักนะคะเท่ากับแถวที่2ตรงนี้นะคะก็คือจะเท่ากับตัวนี้เลยแล้วพอแถวถัดไปนะคะเราก็จะถักซ้ำเหมือนแถวที่เป็นพัดเนี่ยนะคะลายเขาจะซ้ำกันไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เว้นไว้ก็นับจากตรงนี้ก็ได้ค่ะ1 2 3ทิ่มลงไปในหลักที่3เลยนะคะจบแถวค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวพอแถวถัดไปอ่ะเราก็จะขึ้นเป็นแถวเหมือนแถวที่3คือลายพัดนะคะถัดไปเราก็จะถักซ้ําเป็นแถวที่4ตรงนี้นะคะถัดไปเราก็จะซ้ําแถวที่5ตรงนี้นะคะก็คือช่วงลายเขาอะตั้งแต่แถวอื่นๆนะคะมันก็จะมี3ลายเป็น1ชุดนะคะของลายเขาถักซ้ำๆไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวหนิงจะถักให้ดูอีก1ชุดนะคะแล้วเราค่อยไปถักให้มันได้ความยาวแล้วก็มาดูวิธีการเย็บติดนะคะต่อมานะคะก็คือถักโซ่1พลิกงานคอทอลงในหลักนะคะแล้วก็เว้น1หลักและนี่นะคะแล้วก็ถักพอ1คอ5ครั้งนะคะลงในหลักถัดไป1 2 3 4 5นะคะแล้วก็เว้น1หลักแล้วก็มาคอทอในหลักถัดไปนะคะก็เว้นอีก1หลักแล้วก็มาพอ1คอ5ครั้งลงในหลักถัดไปเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูลายถักนะคะนี่เว้น1หลักแล้วก็คอทอนะคะเข้าไปดูลายถักที่เขียนเป็นแพทเทิร์นนะคะที่เป็นตัวหนังสือก็เข้าไปดูในบล็อกได้นะคะหนิงเขียนบล็อกไว้จะได้สะดวกเวลาดูแล้วไม่เข้าใจนะคะหรือว่าจำแพทเทิร์นไม่ได้ก็จะได้เซฟเก็บไว้หรือว่าเอาไว้ไปเปิดดูนะคะเพลินๆจะได้ทบทวนแล้วก็เข้าไปหาไอเดียในการถักได้นะคะบางทีก็ไม่รู้ว่าจะถักอะไรเหมือนกันนะคะอันที่เว้น1หลักแล้วก็คอทอตรงนี้นะคะบางทีเรารู้แต่ว่าอยากถักนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะถักอะไรก็เข้าไปดูไอเดียงานถักได้นะคะแล้วก็นำไปถักกันได้เลยนะคะอันนี้นะคะก็จะซ้ำกันละลายเดี๋ยวมาดูแถวถัดไปกันนะคะแถวต่อมานะคะก็คือถักโซ่6 1 2 3 4 5 6แล้วเราก็พลิกงานนะคะเราก็จะคอทอลงตรงกลางหลักนะคะก็คือหลักที่3ที่เป็นของพัดนี่นะคะ1 2 3คอทอลงไปเลยแล้วก็โซ่3 1 2 3พอ1คอนะคะลงตรงคอทอที่อยู่ระหว่างลายนี้นะคะคือตัวนี้
ก็โซ่3คอทอตรงกลางพัดนะคะโซ่3พอ1คอลงที่คอทอด้านล่างนะคะโซ่3คอทอกลางพัดนะคะแล้วก็โซ่3พอ1คอนะคะลงที่คอทอที่เราเริ่มต้นไว้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายซ้ำกันแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็นำไปถักได้เลยแถวต่อจากนี้นะคะก็คือจะถักแบบนี้แบบแถวข้างล่างนี้ที่มีโซ่1พอ1คอโซ่1นะคะเราก็จะถักซ้ำๆกันไปเลย1ชุด1ช่วงลายเขานะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆนะคะก็จะมีเหมือนใน YouTube มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะในบล็อกนั้นก็เราก็คลิกเข้าไปดูในภาษาไทยได้เดี๋ยวยังไงหนิงจะมีขั้นตอนการเข้าไปดูหน้าบล็อกของหนิงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใครที่เข้าไปดูแล้วเกิดข้อสงสัยนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็หนิงจะเข้าไปตอบคำถามในนั้นด้วยนะคะอันนี้เรามาถักแถวต่อไปทีนี้ก็เป็นการถักซ้ำๆนะคะถักซ้ำๆแถวล่างเลยโซ่สีพลิกงานแล้วก็ผ่อนคอลงกลางช่องโซ่สำหรับมือใหม่นะคะที่ยังถักแล้วติดตรงไหนก็เขียนมาถามกันได้นะคะหรือว่าใครอยากถักอะไรก็ลองเสนอเข้ามานะคะหนิงอาจจะเลือกชิ้นงานต่างๆนะคะเพื่อจะมาลองถักดูนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามในช่องวิดีโอหรือว่าคนที่ติดตามอยู่ในแฟนเพจใน Facebook นะคะยังไงก็จะพยายามทำวิดีโอให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้หลากหลายด้วยนะคะอาจจะบางท่านอาจจะขอมาแล้วอาจจะได้ช้านิดนึงนะคะเพราะว่าหลังไมค์นี่ก็มีขอเข้ามาเยอะพอสมควรแล้วก็หนึ่งก็อันไหนที่ทำได้อะค่ะหนิงก็จะพยายามถักให้นะคะอันนี้ก็จะคุยกันไปเรื่อยๆถักไปเรื่อยๆนะคะหลายคนก็อย่างคุณแม่นะคะคนที่เพิ่งคลอดลูกหรือว่ากำลังท้องอยู่ก็อยากจะถักของเอาไว้สำหรับให้น้องๆตอนคลอดแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปดูหมวกรองเท้าเด็กอ่อนอะไรพวกนี้ค่ะก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็หัดถักกันได้นะคะมันจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับมือใหม่ด้วยนะคะสำหรับที่คาดผมที่หนิงทำไว้เนี่ยนะคะก็สามารถทำให้เด็กใช้ได้นะคะแต่ว่าอยากแนะนำว่าให้เป็นเด็กที่แบบอายุสัก8เดือนขวบหนึ่งอะไรเงี้ยให้เขาใส่ก็ได้เพราะว่าถ้าเด็กเล็กเกินไปก็ไม่มีผมใช้คาดนะคะแต่ว่าใส่ถ่ายรูปเก๋ๆได้นะคะเพราะว่าจริงๆก็มีคนขอมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ถักให้สักทีนะคะคราวนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่จะได้ถักก็หนิงถักออกมาหลายแบบเหมือนกันนะคะก็ลองเข้าไปดูในแบบอื่นๆได้นะคะส่วนมากก็ล้วนแต่ว่าจะเป็นลายพื้นฐานมีทั้งใช้ยางรัดผมเข้ามาช่วยในการทำนะคะตัวนั้นก็จะยืดหยุ่นได้พอสมควรแล้วก็สำหรับ
ใครที่ไม่ชอบให้มียางรัดผมก็หนิงก็จะมีแบบนะคะที่เย็บติดกันแล้วก็วิธีการวัดนะคะวัดขนาดศีรษะที่เราจะใช้นะคะว่าเราต้องวัดแบบไหนสำหรับที่คาดผมนะคะอันที่เป็นยางรัดผมอ่ะจริงๆใช้กับคนที่ออกกำลังกายอ่ะก็จะเหมาะมากนะคะเพราะว่าเขาจะป้องกันเหงื่อแล้วก็เก็บผมเราด้วยอะค่ะไม่ให้เกะกะนะคะแต่สำหรับแม่บ้านหรืออะไรเงี้ยจริงๆทำประมาณนี้ก็พอนะคะแล้วก็เขาจะค่อนข้างซับเหงื่อเราได้เลยแล้วก็จริงๆมันขึ้นอยู่กับตัวไหมที่เราใช้ด้วยนะคะว่าเป็นไหมแบบไหนคือถ้าเป็นไหมพรมเนี่ยอาจจะใส่แล้วเวลามีเหงื่อออกอ่ะก็จะคันนะคะแต่ถ้ามันอยู่แต่บนผมเราอะไรเงี้ยอาจจะไม่คันเท่าไหร่ปริมาณการซับเหงื่อก็ดีไม่เท่าไหมพวกไหมเนื้อฝ้ายนะคะถ้าหาไหมเบบี้ซิลหรือพวกคอตตอนซอฟพวกนี้มาใช้ถักงานได้ก็หนิงก็อยากให้ใช้ไหมแบบนี้ถักเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่ระคายผิวเราแล้วก็มันค่อนข้างจะแบบซับเหงื่อเราได้พอสมควรเลยเพราะหนิงก็เป็นคนที่เหงื่อค่อนข้างเยอะนะคะเวลาที่ทำกับข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ของพวกนี้ค่ะในการเก็บผมนะคะอันนี้หนิงทำค่อนข้างที่จะกว้างนะคะนี่คือความกว้างเขา3ลายอย่างนี้นะคะนะคะก็คือความกว้างก็จะค่อนข้างกว้างเลยแหละเพราะว่าหนิงชอบให้มันไม่ลังศีรษะนะคะแล้วก็ไม่รัดจนเกินไปปกติเนี่ยหนิงจะใช้แบบเวลาอยู่ที่บ้านนะคะใช้แบบไม่มียางยืดแต่ว่าเวลาที่ออกข้างนอกที่แบบต้องเดินออกกำลังกายตอนเช้านะคะหรือวิ่งเงี้ยก็จะใช้ตัวที่มียางยืดนะคะอย่างตัวที่ทำไว้ที่เป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะก็จะมียางยืดอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาวิ่งหรือเดินเยอะๆเนี่ยเขาผมจะเก็บผมเราได้แล้วก็เขาก็จะไม่หย่อนไม่ตกง่ายๆนะคะส่วนตัวที่เป็นแบบเย็บแบบเนี้ยค่ะเวลาอยู่บ้านทำงานก็จะสบายหัวนิดนึงเพราะว่าเขาจะไม่รัดผมไม่รัดหัวเราเยอะก็จะใส่สบายๆแล้วก็ไม่ค่อยตกลงมานะคะก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่กำลังจะถักนะคะว่าเอ๊ะจะถักแบบใช้ยางหรือว่าจะถักแบบเย็บติดกันดีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยเดี๋ยวเราจะถักให้เสร็จเลยนะคะตามความยาวที่ต้องการนะคะถ้าจะใส่ยางยืดเนี่ยแนะนำว่าให้ถักประมาณให้ยาวจากหลังหูข้างซ้ายถึงหลังหูข้างขวานะคะแล้วค่อยเย็บยางยืดติดไปนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะเย็บติดกันเฉยๆไม่ต้องการใส่ยางยืดเนี่ยนะคะก็ให้ความยาวนะคะก็คือรอบศีรษะเราให้วัดจากหน้าผากนะคะเฉียงลงไปตรงท้ายทอยอันนั้นก็คือจะเป็นความยาวที่เราจะต้องถักนะคะโดยที่สมมตินะคะว่ารอบศีรษะตรงนี้วัดได้30เซนก็จะให้ถัก28หรือ29เซนนะคะเพราะว่าตัวไหมเนี่ยเขาจะมีความยืดขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราถักพอดีเนี่ยมันอาจจะหลวมเกินไปนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราคับนิดนึงเนี่ยเวลาใส่อ่ะมันยืดได้แล้วตัวเขาเองก็จะหดใช่ไหมคะ29มันจะเล็กกว่าหัวเราเซนนึงอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรัดหัวเราได้ดีขึ้นนะคะก็ลองเป็นไอเดียดูเนี่ยถ้าเพื่อนๆคิดว่าไม่เป็นไรก็ถักใหญ่ไว้ก่อนก็ได้ก็ถักได้นะคะแล้วก็ถ้าต้องการให้เขากระชับขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็พับเย็บพับให้มันกระชับก็ได้หรือว่าหาเข็มกลัดที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะกลัดไว้ก็ได้เพราะมันจะขยายขนาดใหญ่เล็กได้สบายนะคะลองดูเป็นไอเดียกันค่ะเดี๋ยวถักเสร็จแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเราถักได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะหนิงก็จะเริ่มทำลายริม
ก็คือถักโซ่5นะคะ1 2 3 4 5แล้วก็จะมาคอทอนะคะลงตรงเขาเรียกว่าอะไรต้นตรงช่วงกึ่งกลางของ2หลักนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นแนวนอนนะคะนี่ค่ะคอทอลงไปแล้วก็โซ่5 1 2 3 4 5อันนี้จะเป็นลายริมง่ายๆนะคะเพราะว่าแล้วก็มาลงตรงนี้เพราะว่าบางทีอะเวลาเราถักใช่ไหมคะอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาว่าเนี่ยค่ะมันจะไม่ตรงเปี้ยเสมอกันใช่ไหมคะเราก็จะช่วยให้ทำลายริมจะช่วยให้อำพรางข้อบกพร่องได้บ้างนะคะนี่ก็ถักโซ่5เราถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยทั้งสองฝั่งเดี๋ยวเราจะถักไปจนสุดปลายของฝั่งนี้นะคะแล้วก็จะเริ่ม อันนี้หนิงจะใช้ตัวนี้ช่วยนะคะที่รัดผมก็จะเริ่มถักตัวริมตรงนี้ติดกับที่รัดผมนะคะมันจะเป็นขั้นตอนต่อไปตอนนี้เรามาถักลายริมให้จบนะคะงานที่ได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเว้นไปที่หนิงไม่ทำถี่เพราะว่ามันจะดูแน่นเกินไปนะคะเพราะลายนี้จะเขาเรียกว่าอะไรจะมีลวดลายและมีเท็กเจอร์อยู่แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องทำลายริมให้วิจิตรบรรจงมากนะคะก็เป็นแค่โซ่ธรรมดาแบบนี้ห่างๆนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่จะถัก เพื่อที่จะเชื่อมกับตัวยางรัดผมกันนะคะพอถักลายริมจนสุดแถวแล้วนะคะเราก็จะมาเชื่อมถักเชื่อมนะคะหนึ่งก็จะถักเป็นคอทอหลักต่อหลักนะคะคอทอตรงนี้แล้วก็เกี่ยวมาเกี่ยวนอห่อไปนะคะเกี่ยวไหมไปเสร็จแล้วเราก็มาถักคอทอในหลักถัดไปนะคะจะดูยากนิดนึงแต่ว่าถ้าทำเป็นแล้วไม่ยากนะคะพอถักคอทอเสร็จปุ๊บเกี่ยวไหมมารอหอนี่ดูต่อนะคะนะคะแล้วก็รอหอห้องข้างๆก็คุณผู้ชายเขาก็ดู The Voice นะคะก็จะมีเสียง The Voice ลอดมาเป็นพักๆนะคะเสียงเพลงนี่ค่ะแล้วก็คอทออีกนะคะก็เกี่ยวไหมมารอหอค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบพยายามถักให้ค่อนข้างที่จะแน่นเลยนะคะเพราะว่าเขาจะได้แข็งแรงนะคะก็ถ้าใครจะไม่ถนัดถักแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถที่จะใช้เข็มเย็บไหมติดกับตัวที่รัดผมก็ได้หรือว่าจะถักเชื่อมเขาติดกันไปเลยก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ที่รัดผมนะคะก็จะเป็นเหมือนตัวสีเทานะคะแบบที่เป็นสีเทาทำแบบนั้นก็ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ความชอบนี่ค่ะเริ่มอันสุดท้ายแหละ
นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะได้แบบนี้เลยเดี๋ยวเวลาตอนใส่มันก็จะย่นๆใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรเนาะพอเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะถักนี่นะคะถักคอทอเข้าไปที่ตรงหลักสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้เพื่อที่เราจะถักถักลายริมเขานะคะขอโทษค่ะเพื่อที่เราจะถักลายริมนะคะลายริมก็คือโซ่5 1 1 2 3 4 5แล้วก็คอทอนะคะลงตรงหลักตรงนี้ก็หนึ่งจะถือโอกาสเก็บปลายไหมที่เราเริ่มต้นแถวไว้นะคะเก็บทับปลายไหมไปเลยก็ถักจนสุดปลายแถวเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงอ่ะเราก็จะมาถักนี่นะคะอีกฝั่งนึงเนี่ยพอถักมาถึงอีกฝั่งเราก็จะถักเชื่อมแบบนี้เหมือนกันนะคะตัวเชือกนะคะเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสองฝั่งอันนี้ความยาวอย่างที่หนึ่งบอกว่าหนึ่งจะถักให้มันยาวจากหลังหูนะคะหลังหูเราข้างซ้ายมาข้างขวาหรือข้างขวามาข้างซ้ายก็ได้แต่ว่าต้องเป็นความยาวตั้งแต่หลังหูขึ้นไปคาดมานะคะเพราะว่ามันจะได้พอดีแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะได้ไม่ต้องให้มันยืดมากนักนะคะแล้วก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่คับเกินไปเวลาที่เราใส่ไม่งั้นมันจะรัดหัวเราเราอาจจะใส่แล้วมันรู้สึกไม่สบายนะคะเพื่อนๆก็ถักไปได้เลยนะคะเดี๋ยวพอถักเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูกันค่ะว่าผลงานที่ได้จะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็ถักมาลายริมสองข้างแล้วนะคะเราก็จะมาถักจบงานเนาะก็คือฝั่งนี้ก็จะเป็นถักเกี่ยวตัวเชือกรัดผมเหมือนกันนะคะนี่ค่ะอีกฝั่งหนึ่งมาเลยอย่างนี้นะก็จะรอหอเข้ามาเสร็จแล้วคอทอนะคะปักลงไปที่หลักเลยแล้วก็ถักคอทอปกติเกี่ยวรอหอคอทอนะคะแล้วก็รอหอคอทอรอหอนะคะก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าห่างอย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพอถักเสร็จแล้วค่อยลูดเข้ามาเขาก็จะชิดกันเองเนาะคอทอรอหอทำไปจนสุดนะคะอันนี้แบบนี้จะค่อนข้างลายค่อนข้างกว้างอันนี้ก็จะเหมาะกับเวลาทำอาหารทำงานบ้านนะคะแม่บ้านใส่ได้ผมจะได้ไม่หลุดรุ่ยลงมานะคะถ้าใครไม่มียางรัดผมแบบนี้ใช้ยางยืดก็ได้นะคะตัวที่เราเอาไว้ทำใส่เอวกางเกงอะไรพวกนั้นนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องคำนวณดีๆนะคะว่ามันจะตึงเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเส้นเล็กก็ใช้สองเส้นประกบก็ได้เย็บติดไปนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้จะได้แบบนี้นะคะก็จะลูด
ให้ติดมาก็แนวประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะถักล็อกหลักไปทีหนึ่งดึงให้แน่นๆนะคะแล้วก็เหลือปลายไหมไว้พอสมควรเพื่อที่เราจะได้เก็บปลายไหมนะคะวิธีเก็บปลายไหมก็ซ่อนไปนะคะก็เหมือนเดิมเลยอันนี้ก็ลูดนี่นะคะให้ย่นนิดนึงค่ะงานที่ได้ก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยว เวลาใช้ใช่ไหมคะก็จะใส่แบบนี้ไอ้นี่ตัวนี้จะอยู่ตรงท้ายทอยเขาก็จะยืดได้นะคะเมื่อถักเสร็จแล้วนะคะงานที่ได้ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านหน้าก็จะได้แบบนี้ก็จะไม่ต้องเอาอะไรมาตกแต่งแล้วนะคะเพราะว่าเขามีลายในตัวอยู่แล้วหนิงขอบคุณสำหรับการติดตามชมวิดีโอนะคะแล้วก็ยังไงจะฝากเพื่อนๆกดติดตามหรือ Subscribe ช่องหนิงสิริโครเชต์ไว้ด้วยนะคะแล้วถ้าใครมีความคิดเห็นหรือว่าติชมกันเข้ามาได้นะคะก็คอมเมนต์ใต้ภาพได้เลยใต้วิดีโออะค่ะได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้หนิงทำบล็อกอยู่ก็บล็อกก็น่าจะเปิดประมาณปลายเดือนตุลานี้นะคะก็จะรวมแพทเทิร์นที่จะเป็นตัวหนังสือนะคะแล้วก็มีรูปภาพประกอบด้วยแล้วก็จะมีวิดีโอลิงก์วิดีโอเนี่ยค่ะกลับเข้ามาที่วิดีโอนี้เหมือนกันเพื่อว่าเพื่อนๆจะได้หัดอ่านแพทกันนะคะเวลาที่มีแพทเทิร์นต่างๆเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะถักตามได้เลยนะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการเรียนรู้การถักโครเชต์นะคะสำหรับมือใหม่ก็จะได้เริ่มฝึกอ่านแล้วก็ฝึกการถักโครเชต์ไปด้วยกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ